ไต้หวันประกาศแล้วห้ามลักลอบนำข้าวหมูจากไทยหากพบโดนปรับ 200,000 บาทเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมา CNA และ Apple Daily ไต้หวันรายงานว่าศูนย์รับมือภัยพิบัติส่วนกลางสำหรับโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรของไต้หวันแจ้งข่าวที่กรมปศุสัตว์ของประเทศไทยประกาศการพบโรค ASF อย่างเป็นทางการในประเทศหลังสุ่มเก็บตัวอย่าง309ตัวอย่างและพบ1ตัวอย่างมีผลบวกโรค ASF จากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมาหลังจากนี้จะแจ้งต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศหรือ OIE และประกาศให้พื้นที่พบโรค ASF เป็นเขตระบาดและจะดำเนินการควบคุมและกำจัดต่อไปส่งผลให้จำนวนประเทศในเอเชียที่มีการระบาดของโรค ASF เพิ่มเป็น15ชาติได้แก่จีนมองโกเลียเวียดนามกัมพูชาเกาหลีเหนือลาวเมียนมาฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ติมอร์ตะวันออกอินโดนีเซียอินเดียมาเลเซียภูฏานและไทยเป็นประเทศล่าสุดขณะที่การระบาดของโรค ASF ทั่วโลกในปัจจุบันยังคงรุนแรงนอกจากเอเชียแล้วในยุโรปเองอิตาลีและมาซิโดเนียเหนือเพิ่งยืนยันการมีของโรค ASF และการระบาดของเชื้อดังกล่าวยังไม่มีท่าทีที่จะหยุดศูนย์รับมือภัยพิบัติส่วนกลางสำหรับโรค ASF ของไต้หวันระบุอีกว่าต่อจากนี้ห้ามนำผลิตภัณฑ์เนื้อหมูและหมูจากประเทศไทยเข้ามาไต้หวันหากฝ่าฝืนเป็นครั้งแรกจะถูกปรับเป็นเงิน 200,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ราว 240,000 บาทและหากฝ่าฝืนอีกเป็นครั้งที่2จะถูกปรับ1ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ราว 1,200,000 บาทส่วนชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนและเดินทางเข้ามาแต่ไม่สามารถชำระค่าปรับได้ทันทีจะถูกปฏิเสธเข้าไต้หวันและถูกส่งกลับประเทศจากรายงานระบุว่าไต้หวันจัดให้ประเทศในอาเซียนรวมถึงไทยอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงของ ASF อย่างเร็วสุดมาตั้งแต่ปี2562แล้วโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารเข้าและพัสดุไปรษณีย์และมาตรการควบคุมต่างๆที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ศุลกากรและสำนักป้องกันและตรวจสอบการระบาดของไต้หวันตรวจพบกรดนิวคลีอิกของโรค ASF ในกุนเชียงหมูในพัสดุไปรษณีย์ที่ส่งมาจากประเทศไทย3ครั้งเมื่อวันที่15และ27ธันวาคม2564และ3มกราคม2565และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของไทยเพื่อเสริมสร้างเฝ้าระวังและยังให้ความสนใจต่อสถานการณ์การระบาดของโรค ASF จากประเทศไทยอย่างไรก็ตามจากการตรวจพบโรค ASF ในกุนเชียงหมูในพัสดุไปรษณีย์จากประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่15ธันวาคม2564ไต้หวันแจ้งรัฐบาลไทยไปแล้วแต่ประเทศไทยแจ้งว่าโรงงานผลิตกุนเชียงดังกล่าวใช้เนื้อหมูนำเข้าจากต่างประเทศและว่าไม่มีการระบาดของโรค ASF ในประเทศไทยและยังไม่มีรายงานการระบาดต่อ OIE ต่อมาหลังไต้หวันตรวจพบโรค ASF ในพัสดุไปรษณีย์จากประเทศไทยอีกเป็นครั้งที่2เมื่อวันที่27ธันวาคม2564ประเทศไทยจึงประกาศผลการตรวจพบโรค ASF จากกลุ่มตัวอย่างในวันที่11มกราคมที่ผ่านมารายงานระบุอีกว่าศูนย์รับมือภัยพิบัติส่วนกลางสำหรับโรค ASF ของไต้หวันตรวจพบโรค ASF เป็นครั้งแรกก่อนหน้านั้นอีกคือวันที่22กันยายน2564จากขนมไหว้พระจันทร์ที่ผู้โดยสารนำเข้ามาไต้หวันแต่เนื่องจากไม่มีบรรจุภัณฑ์จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยหรือไม่ทางนิวทอล์กได้รายงานตัวเลขการสุ่มเก็บตัวอย่าง 3,643 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเพื่อตรวจโรค ASF ของไต้หวันพบว่า229ตัวอย่างมีผลเป็นบวกในจำนวนนี้จีนมากที่สุด227ตัวอย่างรองลงมาคือเวียดนาม63ตัวอย่างและประเทศไทย2ตัวอย่างติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ